เมื่อวานนี้นะคะกรมทางหลวงก็ได้เปิดให้ประชาชนนะคะได้ทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81นะคะสายบางใหญ่ถึงกาญจนบุรีค่ะหรือว่ามอเตอร์เวย์ M81 สายบางใหญ่ถึงกาญจนบุรีฟรีนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่ไปจนถึงช่วงเที่ยงคืนของวันที่3มกราคมตั้งแต่ช่วงด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกนะคะถึงด่านกาญจนบุรีระยะทาง51กิโลเมตรค่ะเพื่อที่จะช่วยบรรเทาปัญหาการปัญหาจราจรนะคะแล้วก็ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางเดิมเนี่ยจากเดิมใช้เวลา1ชั่วโมง10นาทีก็จะเหลือเพียงแค่30นาทีนะคะบนทางหลวงหมายเลข323ถนนแสงชูโตค่ะค่ะต่อมานะคะบริษัทขนส่งหรือบขส.นะคะออกมาคาดการว่าจะมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นจากเทศกาลปีใหม่ของปีที่ผ่านมานะคะเพิ่มขึ้นประมาณ 5% ค่ะโดยในเที่ยวไปนะคะระหว่างวันที่27ถึง29ธันวาคม2566ค่ะคาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางเฉลี่ยวันละ 70,000คนเลยนะคะใช้รถโดยสารเฉลี่ยวันละ 4,000 เที่ยวค่ะส่วนเที่ยวกลับระหว่างวันที่1ถึง3มกราคม2567เนี่ยคาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางกลับเฉลี่ยวันละ 60,000 คนค่ะใช้รถโดยสารประมาณ 3,800 เที่ยวจึงได้มีการกำชับให้บขส.เนี่ยจัดมาตรการคุมเข้มด้านความปลอดภัยของรถโดยสารพนักงานขับรถแล้วก็ให้สถานีขนส่งทั่วทุกแห่งของประเทศเนี่ยคอยดูแลอำนวยความสะดวกของประชาชนให้มีความสะดวกแล้วก็รวดเร็วและที่สำคัญนะคะต้องปลอดภัยตลอดเทศกาลปีใหม่ด้วยค่ะค่ะเขาก็เลยได้ร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมนะคะเพื่อที่จะเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะภายใต้โครงการQuick Win นะคะตามนโยบายของคมนาคมแบบไร้รอยต่อโดยได้อำนวยความสะดวกให้ส่งผู้โดยสารรถบขส.ขาเข้าเนี่ยที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะเชื่อมต่อระบบรางแล้วก็ขสมก.ให้จัดรถเชื่อมต่อที่ขาเข้าถนนกำแพงเพชร6จำนวนนะคะแล้วก็12เส้นทางค่ะต่อมานะคะมันมีกระแสเกี่ยวกับกรณีค่าตั๋วที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีราคาแพงขึ้นค่ะล่าสุดเขาก็มีการออกมาชี้แจงแล้วนะคะค่ะค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินนะคะสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ออกมาชี้แจงนะคะว่าประเด็นค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินในช่วงเทศกาลที่มีราคาแพงขึ้นเนี่ยเขายอมรับค่ะว่าในช่วงเทศกาลเนี่ยมีการปรับราคาขึ้นสูงจริงนะคะจากเดิมเนี่ยในเส้นทางหลักก็มีตั๋วราคาต่ำกว่า 2,500 บาทเฉลี่ยถึง 82.5% ต่อเที่ยวบินลดลงเหลือ 62% ต่อเที่ยวบินนะคะขณะที่ราคาตั๋วแพงที่มีราคาสูงกว่า 5,000 บาทขึ้นไปเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะมีสัดส่วนเฉลี่ยไม่เกิน 10% ต่อเที่ยวบินปรับเพิ่มเป็นประมาณ 34% นะคะเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยมาจากจำนวนผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางเพิ่มมากขึ้นกว่าจำนวนเครื่องบินเนื่องจากว่าสายการบินต่างๆเขาได้ลดเครื่องบินลงนะคะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 บวกกับต้นทุนน้ำมันที่มีสัดส่วนสูงขึ้นถึง 30% นะคะหลังจากสิ้นสุดมาตรการลดภาษีสัมภาษามิตรน้ำมันเชื้อเพลิงอะค่ะที่เคยปรับลด20สตางค์ต่อลิตรก็ตอนนี้กลับมามีราคานะคะ 4.726 บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาอันนี้ก็คือสาเหตุค่ะต่อมาค่ะมา